มีคนหมดยังไงเฮ้ยมีคนสวยนี่ไงก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกม Call of Duty Warzone 2.0 นะครับผมก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับสำหรับปืนนี้เนาะปืน ARC AR นั่นเองนะครับผมแล้วมาดูของแต่งเซตในวันนี้กันนะครับชื่อในเกมเนี่ยมันชื่อว่า STB556 นะครับโดยของแต่งที่คิดใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูที่ชิ้นแรกกันจะเป็นบาร์เรลตัวแรกตัวนี้นะครับผมจะบวกเก็บเสียงนะครับกระสุนเดินทางเร็วระยะดาเมจแล้วก็รีคอยล์คอนโทรลด้วยนะครับจุดไว้ประมาณนี้นะครับของแต่งชิ้นที่2จะเป็นกระสุนนะครับที่ใส่เป็น High Velocity นะครับกระสุนเดินทางเร็วนั่นเองเนาะจะจุนไว้ประมาณนี้นะครับชิ้นที่3จะใส่เป็นแมกกาซีนนะครับใส่เป็นแม็ก42นัดอันนี้เนาะมันเยอะสุดได้แค่42นัดนะครับสำหรับปืน ARC AR นะครับชิ้นที่4จะใส่เป็นคอมนะครับที่ใส่เป็นตัวที่3อันนี้นะครับ F-Tech C11 Laser นะครับผมจะบวก Spin to Fire Speed แล้วก็ Aim Down Sight Speed ด้วยนะครับทำให้ปืนคล่องขึ้นนั่นเองนะจุนไว้ประมาณนี้นะครับชิ้นสุดท้ายจะใส่เป็นออปติกนะครับคิดใส่เป็น MOPV4 นั่นเองนะครับตัวยอดฮิตเนาะจุนไว้ประมาณนี้นะครับก็สำหรับปืน ARC AR นะครับในซีซั่น3นี้เนาะมันได้บัฟมาเยอะเลยนะครับผมมันทำให้ปืนเนี่ยน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับผมคิดก็ลองเอาไปเล่นในซีซั่น3นี้มาแล้วเนี่ยมันยิงดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่น่าเชื่อเนาะก็ฝรั่งเขาก็หยิบมาเล่นกันเยอะนะครับในช่วงนี้เนาะก็ถือว่าปืนติดเมตากันด้วยนะครับช่วงนี้ก็สีที่คิดใช้ในวันนี้จะเป็นออกสีน้ำเงินใช่ไหมก็แต่จะมีลายปืนด้วยนะครับผมคิดใส่บูปีนปืนก่อนนะแล้วค่อยแบบใส่สีที่หลังนะครับสีที่คิดใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือสีเนวี่นั่นเองนะครับอยู่ในโหมด solid color นะเป็นสีพื้นนั่นเองนะครับโดยตัวละครที่คิดใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองครับจ่าโซฟแม็กทวิทนั่นเองนะครับเป็นสกินที่ได้จากแบทเทิลพาสซีซั่น3นี้นะครับผมโดยโทนสีของจ่าเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมก็เลยแต่งปืนให้เข้ากับสีของจ่าในวันนี้นะครับผมก็เกมที่คิดเล่นในวันนี้จะเป็น Resurgence Solo นะครับแล้วมาดูกันว่า ARC AR เซตใหม่เนี่ยจะยิงดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยครับไป Let's go Bounty พี่มาแล้วมาลงกันในโซนเดิมนะครับในวันนี้โซนล่างเนาะโซนที่คิดเล่นประจำแต่เกมนี้มันเป็นเกมเอามาก่อนเกมนี้มันเป็นเกมแรกของคิดในวันนี้เลยเนาะถ้ามีแบบยิงแล้วแบบมีอาการแบบยิงอีหยังวะอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมคิดไม่ได้วอร์มเลยเนาะในวันนี้เกมแรกเลยนะครับเซ็ตกับดักไว้ก่อนระเบิดดีคอยวิอะไรระเบิดระเบิดไวจังโทฟี่สวยหาคนยิงดีกว่ามีช็อปอยู่ใกล้ด้วยแล้วมีคนโดดลงไงหน้าเราหรือเปล่าวิ ไม่ได้วอร์มว่ะยิงไม่โดนว่ะคิดแย้มมาลงตรงนี้นะเปลี่ยนที่เล่นบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างMP7เอามาก่อน AKของดีกองเกาะว่ะเอามาเลสโกมาคนยิงดีกว่าวิฮัลโหลเพื่อนไม่ฟังเสียงเท้าหน่อยเหรอเปิดลำโพงเล่นเหรอหรือยังไง แนะนำไม่ใส่หูฟังเล่นนะครับเกมนี้นะเสียงเท้าสิ่งสำคัญนะครับมีคนเปิดประตูได้ยินเสียงข้างบนปีนขึ้นไปดูดิฮัลโหลอยู่ไหมเพื่อนเอ๊ะหรือมันเปิดประตูลงไปวะเอ๊ะขวาเสียงขวาสวยตายไปก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยผมเพิ่งโดดเลยนี่วะกระทองสวยเย่
มีคนเรียกโดดหน้าเราแต่ไม่มีปืนเอาไปสู้ไงปืนสนามนี่แหละไปสู้ว้าลงโหลดเลยแล้วกันพี่คิดอะไรอยู่วะวิมันยังอยู่ยังเล็งอยู่โอ้ยโหลดของเราอันไหนวะคิดอะไรอยู่วะเอา SMG ไปยิงระยะนั้นไหนวะลูกไหนวะโหลดเราฮัลโหลข้างบนไม่ใช่เหรอตอนนี้เปล่าข้างหน้าลูกนี้ใช่อาร์เออาร์มาอาร์เออาร์กลับมาเฉิดฉายว่ะซีซั่น3ว่ะกลับมาเซตแต่งเซตใหม่ว่ะยังอยู่มั้ยเนี่ยนายฮัลโหลได้ยินเสียงปืนนะไม่รู้อยู่ไหนมีโหลดเอาเต็มเลยแถวนี้แต่โหลดเอาของเราแม่งเป็นหล่นกลางทะเลเฉยอะไรวะมีคนบนสวยนัดสุดท้ายพอดีมีคนลงมาเพิ่มอย่างงั้นเหรอใครยิงวะเมื่อกี้ทางไหนยิงวะเดินติดอะไรปะทะอุ๊ยโอ้ไอ้นี่อีกแล้วเปลี่ยนที่ลงบ้างแถวนั้นแอร์ดรอปเยอะมาลงตรงช็อปนี้แล้วกันครับเฮ้ยเสียงอะไรวะมีบอทเหรอแถวเนี้ยซื้อปืนเล่นแล้วกันไม่ลงโหลดแล้วนี่มันมีบอทกลับมาสปอนในแมปนี้แล้วเหรอไปไหนดีตอนนี้หาคนยิงแล้วกันได้ยินเสียงบอทยิงแสดงว่ามีคนเหรอมีแหละนี่ไงปืนพกด้วยเพิ่งลงสวยตายไปก่อนมีตัง 9,000 แล้วนะที่จะซื้อโหลดดีไหมวะ 8,000 ไม่ซื้อดีกว่าเปิดอยู่ดีกว่าแล้วหาคนยิงดีกว่าต่อให้เกมนี้ต่อให้ไม่ใช่เปิร์กด้วยโอ้มีคนใกล้ๆเราเพิ่งลงหรือเปล่าอยู่ไหนวะฮัลโหลอ๋อนี่ไงอยู่นี่ลงมาทำอะไรเพื่อนแถวนี้เปิดอยู่อยู่ไม่เห็นเหรอโอ้มีคนนะในบ้านกลางทะเลตัวหนึ่งยังไงเชี่ยยิงตายได้ไงวะระยะนี้โดนรีพอร์ตปะเนี่ยมีโหลดเอาท์แถวนี้2ลูกแต่ไม่เห็นคนขออนุญาตฟาร์มต่อแป๊บนึงรู้สึกแผ่นไม่ค่อยมีมีคนเปิดอยู่เฮ้ยมีคนสวยอุ้ยไอ้นี่เอาของมาให้หรือเปล่าสวยของอย่างเยอะไอ้นี่เดี๋ยวรีบไว้ด้วยเด็ดเคมอไว้ก่อนสวยดิไอ้นี่เอาของมาให้ไอ้นี่น่าจะเป็นตัวที่เปิดยูเอวีหรือเปล่าแล้วก็เข้ามาทิมเราเลยอาจจะนะมีคนอยู่บนสะพานเห็นแบบแบบแต่มองคนทางอื่นด้วยนั่งไงนั่งไงยิงไม่ทันว่ะแอร์สไตล์ไปก่อนแอร์สไตล์มันยิงลงน้ำได้ไหมวะที่ไม่มั่นใจมันน่าจะโดนนะแต่แบบดาเมจลดลงอะไรเงี้ยมีคนเปิดอยู่ว่ะเสาข้างบนแอบเฉยสมองปิดไปก่อนมีรถขับมาหรือเปล่านี่ไงรถขับมาไปไหนแหละไอ้ตัวนี้หายเฉย
คนโดดลงสวยแล้วมีคนเนี่ยแอบก่อนดีชั่นมาแอบก่อนพี่จะหายตัวนึงว่ะไอตัวนึงที่อยู่แถวเนี้ยที่มันโดนยิงอ่ะนี่ไงสวยทิ้งไว้เลยทำเกาะแป๊บต่อให้ไงเกมนี้ไงไม่ใช่เปิร์กไงซ้ำออกไอตัวข้างบนยังอยู่หรือเปล่าวะน่าจะยังอยู่นะเนี่ยมีคนเปิดเสาน่าจะยังอยู่แล้วมีเคาน์เตอร์ UAV ด้วยยิงทิ้งก่อนสวยไอตายแม่งเลยแล้วกันไอตายไปก่อนแล้วโดนด้วยไงดาวด้วยไง ขึ้นทางโน้นไม่ได้ขึ้นทางนี้ทางโน้นวงบีบแล้วขออนุญาตดันเลยมีศพด้วยเสียงใครขับเรือวะนี่ไงอยู่บนสวย P90 ไม่ผิดหวังจริงๆเปิ้ลนี้ต่อให้แต่งกับนิดเดียวก็เถอะสวยเปิดเสายูดีกว่าแล้วน่าจะอยู่คนเดียวแล้วมั้งแถวนี้เฮ้ยแล้วมีคนไงใต้ตีหรอช้อปปิ้งเหรอเพื่อนโอ้โหสกินนี้เพิ่งเคยเห็นว่ามันเรืองแสงขนาดนี้เลยเหรอไม่มียูเอานี้วางเล่นไปก่อนแล้วกันไอ้นี่มีพวกแอร์ไซป่ะส่งมันไม่น่ามีซื้อหน้ากากมาก่อนแล้วกันไม่รู้จะซื้ออะไรมันน่าจะอยู่แบบบ้านกลางทะเลกันปะคิดเดานะเพราะเห็นตอนแรกๆอ่ะคนโดดลงไปเยอะอยู่ครับเหลือ5คนแล้วฮัลโหลอุ๊ยมีคนไอไปข้างล่างนี่ไงอุ๊ยยิงไม่เข้าเหรอว้าไม่นะได้อยู่ชุบได้อยู่ตรงนี้มันขึ้นไม่ได้พี่จำได้มันกระโดดขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยสวยไอ้นั่นกระโดดขึ้นมามองว่ะขึ้นไม่ได้มันต้องขึ้นอีกทางนึงเพื่อนรูนั้นขึ้นไม่ได้เราจำได้เราเคยติดมาก่อนนี่ไงสะพานตัวนึงมันน่าจะขึ้นตรงฝั่งขวาของสะพานนี้เลยครับนี่เลยสวยกินนิ่มดีอย่างนี้วิอะไรแป๊บๆวะอะไรมันลอยผ่านไปแป๊บๆเมื่อกี้อ้าวไอเสียงหลุดนะอันนี้ลอยล้างแค้นไงอ้าวแชมป์เลยอ้าวนู้นเหลือ2คนได้14คิวนะครับเอาแชมป์มาฝากเนาะสำหรับเกมนี้เนาะก็สำหรับปืน Arc AR นะครับมันยิงดีขึ้นเยอะเลยเนาะเป็นปืนเมตาด้วยนะครับลองไปแต่งเล่นกันดูไม่ผิดหวังนะสำหรับ Arc AR ในซีซั่นนี้เนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปในวันนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคิดได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ปืนหน้าว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย